คนคะวันนี้เราอยู่ใน Astro Box ค่ะถ้าเราเอา Redstone ค่ะไปชาร์จประจุไฟจะได้เป็นอะไรนะ Glowstone ยังไงล่ะอะล่ะ Glowstone ค่ะสกิดอย่างเงี้ยเราจะได้เป็น Glowstone Dust ใช่มั้ยแล้ว Glowstone Dust ค่ะชาร์จประจุไฟต่ออีกรอบหนึ่งได้เป็น Stardust Quartz โอ้โหของที่หน้าตาคุ้นเคยค่ะแร่ Quartz นั่นเองควอตสีฟ้าทีนี้ถ้าเราเอาอิเล็กตรัมไปบดใช่ไหมเราจะได้เป็นอิเล็กตรัมที่เป็นดัตค่ะอยู่ไหนนะบดไปแล้วนี่อยู่นี่หรือเปล่านะโอ้ใช่ค่ะเอามาใส่ตรงไหนดีใส่ตรงนั้นก่อนโอเคอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเราต้องเอาสตัตควอตไปเผาใช่แล้วเอ้ยถ้าเผาแค่ไม่กี่ก้อนก็พอค่ะเผาแล้วจะได้เป็นแบบกลับมาคืนรูปไงจากดัตค่ะได้มาเป็นชิ้นเลยแล้วเอาแร่ควอตซ์นี้ไปชาร์จประจุไฟต่อเอ้ยได้กลับมาเป็นต้นพ่อต้นแม่มันคืนค่ะอันนี้แหละคือต้นหลักของเขาโอ้โหมีประจุไฟแล้วใช่ไหมดูสิไฟฟ้าวิ่งวิ่งวับวับเลยค่ะตอนนี้เรากำลังหาออฟซิเดียนออฟซิเดียนที่แบบเอาน้ำมาเทบนลาวาไม่ได้ค่ะเพราะว่าในโลกนี้ระวางน้ำแม้แต่สักถังเนี่ยไม่ได้เลยระเหยไปหมดเลยค่ะเพราะเราอยู่ในอวกาศน่าจะต้องแบบนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวก่อนใส่ไม่ได้ใช่ไหมคะใส่ตามที่เขาให้ใส่ค่ะนี่เรากำลังรอการเผาเฮ้ยได้อะไรมาแล้วนั่นน่ะเมื่อเราจะเผาไม่ถูกนะนี่ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้นะเอ๊ะใช้เครื่องคิดหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ย1 2 3 4แล้วก็ชาร์จสตาร์ทควอตเอาออกไปค่ะเราจะต้องได้เป็นปรูอิกดัตเอ๊ะทำไมไม่ได้ก้อนสีม่วงนี่ล่ะโอเครู้แล้วค่ะรู้แล้ววิธีทำคือเราต้องเอาชาร์จสตาร์ทควอตไว้ฝั่งนี้ค่ะแล้วก็ที่เหลือ4ช่องใส่ทางด้านขวาค่ะเอ้ยก็แค่นั้นแหละใช่มั้ยโอ้ยมีอะไรไหลมาแล้วเอาล่ะได้เลยค่ะสี่โอเคเฮ้ยเราได้ฟูอีกดัดแล้วค่ะมันเหมือนเป็นควอตสีม่วงเนาะแต่ทีนี้มีอยู่ห้าใช่ไหมเอามาชาร์จไฟต่อเฮ้ยเราจะได้เยอะมากกว่านี้ค่ะอู้ปะเปียวชาร์จเสร็จไวมากเลยค่ะคือระหว่างที่เขาเผาเนี่ยมิวก็ไปเลยนั่งดูแบบสุดคราฟมาค่ะปรากฏว่าไม่ต้องทำอะไรต่อน่ะคือเผาวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอ่ะจากฟูอิกดัตเราจะเผาต่อพอเผาได้เป็นฟูอิกคริสตัลค่ะเราก็สามารถที่จะเอาไปเผาต่อได้อีกนั่นน่ะอ้าวอาชีพเว้นคอมพลีทค่ะมาเราจะรออย่างนี้ค่ะไม่มีอะไรแล้วอ่ะเราเผาล้วนๆเลยอ่ะแล้วก็ตีอันนี้ไม่ต้องเผาต่อโอเคถ้าไม่เผาต่อก็แปลว่าคราฟรวมกัน4อันค่ะได้เป็นบล็อกเหมือนคอร์สนะการคราฟคอร์ส4อันเฮ้ยเผาต่อพร้อมกันได้เลยนะเนี่ยใช่ไหมนี่ออฟซิเดียนได้มาแล้วค่ะแต่ยังไม่เผอวางนะไม่มีปัญญาขุดขึ้นนะเนี่ย1ออฟซิเดียนค่ะนี่คือการหาออฟซิเดียนในอวกาศเผาแล้วเผาอีกอะแต่ออฟซิเดียนมาแล้วจะทำประตูเนเธอร์เหรอคะมิวไม่คิดว่ามันจะไปได้นะ เอาล่ะเราจะใช้ทองอะเอาออฟซิเดียนไปผสมกับทองใช่เดี๋ยวนะแบบนี้สิเวฟเฮ้ยมันต้องเผาทีเดียวค่ะเยอะๆได้แล้วนี่เลยโอ้โหเป็นทองที่แข็งแกร่งมากอะเอาไปผสมกับออฟซิเดียนได้อะยอดสุดๆอันนี้เดี๋ยวนะปึ๊บโต๊ะคราฟมามีของที่ทองนี้คราฟได้นะเนี่ยดูก่อนอ้าวเอ๋โอเคไปนั่งดูข้อมูลมาแล้วค่ะการคราฟไม่ยากอย่างแรกเราคราฟเสื้อนี่คือเสื้อแต่มันคืออาร์เมอร์คอแล้วก็ใส่ทองแบบนี้รองเท้าค่ะเขาบอกว่ารองเท้านี้สามารถแทนรองเท้าที่เราใส่อยู่ได้วิ่งได้แล้วโอ้โอ้ยยอดมาก
รองเท้าที่ติดจรวดอะเขาว่าอย่างนั้นแหละยอดมากอะทุกคนแค่นอกจากรองเท้าเขามีหมวกการ์เดียนด้วยใส่แล้วค่ะดูสินี่เลยค่ะหมวกการ์เดียนเฮ้ยตาสีแดงขึ้นทันทีอะถ้าเราเป็นเปลี่ยนเป็นหมวกอวกาศธรรมดาธรรมดาค่ะหน้าตาเราจะเป็นแบบนี้ใส่หมวกการ์เดียนไปหน้าตาโอ้เฮ้ยแต่มันมีข้อดีนะตรงที่นี่เลยค่ะตาเรืองแสงยังไงล่ะเปิดโหมดไนท์วิชั่นได้ค่ะสว่างมากเลยโอ้โหเต็มไปด้วยหมอกอะถ้ามันไม่มีหมอกอาจจะมองเห็นได้ชัดกว่านี้นะเนี่ยแต่หาวิธีปิดหมอกไม่เจอจ้ะดูสิโอ้โหบินได้มองเห็นชัดขึ้นเนี่ยไปโลกแห่งแร่โอ้มันก็ยังมีหมอกอะแต่ปิดหมอกไม่ได้อะไม่เข้าใจถ้าไม่ปิดหมอกนี่เราแบบโอ้มองเห็นแบบสุดๆดีงามมากๆเลยค่ะแน่นอนเลยในที่สุดเราก็มองเห็นชัดขึ้นแล้วอ่ะน้ำตาจะไหลอ่ะปิดในวิชั่นก็มองเห็นชัดนะแต่แบบนี้สว่างสว่างดีชอบมากเลยแต่ตอนนี้เสื้อกางเกงเรายังทำไม่ได้เดี๋ยวเราไปทำเสื้อกางเกงกันก่อนดูสิคะทุกคนเนี่ยเครื่องนี้อ่ะมันคอมโบกับฮอปเปอร์ได้เราก็วางกล่องวางฮอปเปอร์ไปแล้วอ่ะแล้วนี่ยังไงคะไม่ต้องทำอะไรอ่ะใส่แบบได้ทีละเยอะๆเลยค่ะแล้วทีนี้มิวก็แค่รอแค่นั้นอีกเอาไปชาร์จหน่อยสิโหเห็นไหมพอเสร็จแล้วปึ๊บร่วงเลยค่ะจำได้ว่าในเวอร์ชันก่อนๆเนี่ยเครื่องนี้น่ะคอมโบกับฮอปเปอร์ได้ก็จริงค่ะแต่ว่าไอเทมอ่ะที่เข้าสู่เครื่องชาร์จอ่ะเขาจะดูดลงไปข้างล่างเลยค่ะไม่ได้รอให้ชาร์จเต็มก่อนแต่เนี้ยคือรอแล้วเวอร์ชันนี้ค่ะเสร็จแล้วรู้สึกว่าจะใส่ไป12ใช่ไหมรออีกสักครู่ค่ะ10พอโอ้โหบินได้นี่มันดีจริงๆแล้วก็ในโลกที่มืดมิดค่ะสว่างขึ้นขนาดนี้สุดยอดมากเลยแล้วก็กระจายกันให้เต็มเต้าจะได้ทีเดียวเสร็จค่ะโอ้ยดีอ่ะโอ้โหรัวๆอ่ะปรึบปรับปรึบปรับเลยนะเนี่ย40ค่ะเหมือนเดิมครับเอ้ยไม่ใช่สิรีบไปค่ะแล้วสเต็ปเขาบอกว่าเอาไปอีกรอบหนึ่งก่อนเผาอีกรอบค่ะเควสคอมพลีทเนี่ยนี่ชุดสูทธรรมดาดูสิฮะนี่คือชุดอวกาศแต่ชุดนี้เหมือนเราเป็นนักเดินทางข้ามเวลาเอ้ยแต่ยังไงชุดนี้ก็ดีกว่านี่ไงลอยได้ค่ะสว่างด้วยร็อกสีม่วงเราค่ะนอกจากจะเอาไปเผาเป็นออกซิเดนได้แล้วอ่ะเขาบอกว่าเอามาชาร์จได้ด้วยนะเฮ้ยได้แล้วอุ้ยแค่เห็นรอบนี้ก็รู้แล้วค่ะมันคือแม่พิมพ์เขาให้ขุดใช่ไหมโอ้ยเขาบอกว่าให้ขุดหนึ่งทีค่ะเราได้แม่พิมพ์มาทุกแบบเลยยอดจริงๆทีนี้เครื่องปริ้นค่ะเราก็มีแล้วสินะแม่พิมพ์เราก็มีแล้วโอ้โหชื่อคุ้นเคยมากเลยอ่ะแต่ละอันเนี่ยโอ้โหชื่อคุ้นเคยทั้งนั้นในส่วนต่อไปไปนั่งดูมาแล้วเขาบอกว่าเราต้องใช้ redstone ค่ะแล้วต้องใช้ทองแล้วก็ต้องใช้ทรายทรายอยู่ไหนนะอยู่นี้ยังไงล่ะมีเยอะค่ะไปโอ้ท้องฟ้าสีแดงฉานยามเย็นยามเย็นค่ะแต่ว่าแบบเราดูไม่ออกนะว่ายามว่าตอนนี้กี่โมงแล้วแต่เราจะรู้ได้ค่ะว่ามันแบบเย็นแล้วยังแต่เพียงแค่ว่าหันหน้ากับหันหลังค่ะเรารู้ดันดีเลยว่าทางนี้คือพระอาทิตย์ตกเนาะดูสิคะมันเปลี่ยนแบบเห็นได้ชัดนะเอาล่ะเอาทรายค่ะมาชาร์จประจุไฟอุ๊ยเยอะไปสองกองก็พอแล้วนี่ไงได้เป็นซิลิคอนค่ะเห็นปะตีก้อนแล้วน่ะมองทางนี้ก็ได้มองง่ายกว่าค่ะซิลิคอนดังนั้นเลยก็ว่าอยู่ค่ะทำไมเมื่อกี้มันแปลกๆใช่ไหมลืมใส่ม็อดภาษาไทยมาม็อดอักษรไทยไม่เด้งอ่ะลืมใส่โอเคทีนี้อันแรกสุดใช่ไหมใส่เป็นทองเลยอ่ะยัดไปเป็นกองเข้ามาไหมเอ๊ะทำไมทองไม่เข้าล่ะน่าจะไม่ได้จากด้านบนค่ะด้านบนน่าจะเป็นพลังงานน่าจะทางขวา
อ่ะฮอปเปอร์เข้ามาอยู่แทนโอเคเห็นไหมมาแล้วเฮ้ยด้านบนก็น่าจะได้มั้งแต่ส่วนใหญ่ด้านบนจะเป็นพลังงานแต่พลังงานนี้อยู่ด้านหลังก็ได้นี่ค่ะขอลองใหม่สงสัยเหลือเกินโอเคว่างแล้วเนาะใส่ทองไปสิด้านบนไม่ลงค่ะต้องเอาทองมาใส่ด้านข้างงั้นตรงนี้ก็เหมือนกันสินะตรงนี้เราเขียนป้ายว่าซิลิคอนค่ะก็ใส่ซิลิคอนไปด้านข้างเหมือนกันค่ะแล้วก็รอการสตั๊มลองจัดดูแล้วค่ะสมมุติถ้าเราใช้เป็นแผ่นสีทองใช่ไหมตรงกลางนี้เป็นเรดสโตนค่ะด้านล่างเป็นซิลิคอนรวมกันน่าจะสตั๊มได้นี่มันจะเป็นการเอาซิลิคอนค่ะแล้วก็เรดสโตนรวมกับแผ่นทองได้แล้วผลสุดท้ายเราจะได้เป็นลอจิกโปรเซสเซอร์ค่ะตัวประมวลผลสีทองเฮ้ยมันมีความสำคัญมากในส่วนต่อไปแต่ทีนี้มิวอยากได้แผ่นที่ทำจากเพชรด้วยแต่เราไม่มีเพชรค่ะคือแบบยังไม่รู้เลยว่าเพชรน่ะจะหาได้ยังไงในดาวเคราะห์นี้ใช่ไหมเขาบอกว่าเขาไม่ต้องใช้เพชรค่ะเขาใช้นี่แทนได้แร่เงินค่ะคุณค่ามันเท่ากันมั้งเงินกับเพชรนี่เอ๊ะมันไม่น่าจะเท่ากันใช่ไหมแต่เราใช้แทนกันได้ค่ะใส่ได้เงินลงไปสตัมมาสตัมแล้วนั่นไงจากแร่เงินเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีฟ้าซึ่งปกติมันคือเพชรใช่ไหมโอ้โหตอนนี้เราได้แผงวงจรค่ะในเวอร์ชันสีฟ้ามาแล้วเราต้องเปลี่ยนชื่อเขานะจะเรียกว่าแบบแผงวงจรเพชรไม่ได้แล้วค่ะแผงวงจรสีฟ้าเอามาใส่ในเครื่องนี้โอเคแทนเลยตามได้ไหมตัวเองต้องได้สิค่ะเรามั่นใจเอ้ยได้นั่นแหละประกอบรวมกันค่ะทีนี้เราก็จะได้เป็นตัวประมวลผลสีฟ้าแล้วโอเคทีนี้แผ่นสีฟ้าใช่ไหมคะบล็อกสีดำตัวนี้สกายสโตนแผ่นสีฟ้าวางลงไปค่ะรวมกับนี่โค้ดสีม่วงโอ้โหเอฟอีคอนโทรลเลอร์หน้าตาคุ้นๆไหมคะเรืองแสงแล้วมันคือจุดเริ่มต้นของระบบเก็บของคอมพิวเตอร์ค่ะในที่สุดเราจะได้เลิกใช้ตัวนี้แล้วอันเนี้ยเป็นของดีใช่ไหมดีอยู่ค่ะแต่ใช้ไม่เป็นแต่ระบบนี่เราใช้เป็นเลยแล้วมันเหมือนจะง่ายกว่าด้วยนะเพราะว่าตอนนี้อ่ะดูสิเต็มหน้าจอเลยอ่ะบุ๊คมาร์กที่ควรจะอยู่ตรงนี้อ่ะมันมองไม่เห็นนะกดคลิกคราฟไม่ได้อ่ะเนี่ยโอ้โหก็เลยคิดว่าพอถ้าเปลี่ยนระบบได้มันก็จะดีกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดอ่ะนี่แหละระบบคอมพิวเตอร์มาละแต่ทีเนี้ยตัวนี้คือตัวควบคุมใช่ไหมเราจะต้องมีจอค่ะแล้วก็ต้องมีที่เก็บแผ่นดิสเฮ้ยที่ไว้จุข้อมูลยังไงล่ะก็ต้องมีเหมือนกันค่ะแลกวอตโอเคมีเป็นกองค่ะแล้วก็กระจกในนี้มาแล้วกระจกซิลิคอนกับควอตเอาไปเผารวมกันอ้าวเอ๊ะอ๋อเผาตรงนี้สินะซิลิคอนไปค่ะกระจายกันเลยนี่ไงกระจกค่ะยิบประสานแร่ควอตเข้าไปแล้วได้แล้วมาที่ตัวคราฟกระจกแบบนี้รวมกับผงควอตสีฟ้าค่ะเราจะได้เป็นไฟเบอร์รวมกับควอตสีม่วงอีกทีหนึ่งโอ้โหนี่ไงสายเคเบิลค่ะมาแล้วอย่างอื่นสำคัญนะแต่สายเคเบิลก็สำคัญที่สุดเหมือนกันค่ะวางไว้ก่อนเลยแล้วก็ถ้ามีสายเคเบิลแล้วเราก็สามารถที่จะคราฟที่เก็บแผ่นดิสได้อะดิสไดรฟ์เฮ้ยแต่ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีสายเคเบิลวางติดข้างๆกันไปได้เลยโอ้โหที่ใส่แผ่นดิสพร้อมแล้วแต่ทีนี้แผ่นดิสแล้วล่ะง่ายที่สุดคือ 1K ใช่ไหมคะต้องมีเรสโตนกับควอตอ้าวเราไม่มีควอตเป็นแท่งเหรอเรสโตนอะมีแน่นอนค่ะควอตเป็นแท่งต้องเอาไปเผาหรือเปล่านะอ๋อนี่ไงมีอยู่โอเคหนึ่งเคโอ้ยสองเคสามเคเดี๋ยวนะสามอันรวมกันน่าจะได้เป็นสี่เคใช่ไหมคะอัพได้ไหมเนี่ยโอ้แต่ต้องใช้โปรเซสเซอร์อีกตัวหนึ่งค่ะโปรเซสเซอร์ที่ต้องใช้โอ้โหสตาร์ทควอตดังนั้นเราเอา 1K 3ตัวกับ 4K 4K ย่อมดีกว่าอยู่แล้วอะคือมันประหยัดกว่ากันค่ะถ้าเราใช้แผ่นเก็บข้อมูล 1,000 ใช่ไหม3ตัวมันก็ได้ 3,000 ไง
แต่ถ้าเราเอาอัพขึ้นเนี่ยจาก 3,000 น่ะมันจะกลายเป็น 4,000 ค่ะจุได้เยอะกว่ายิ่งระดับสูงยิ่งดีฉะนั้นก็สตัมป์ไปเถอะเอาแม่พิมพ์มาใส่แล้วอ่ะแล้วรอปึ๊บนึงเอ้ยได้แล้วไหนมาอยู่ไหนล่ะอ๋ออยู่ในนี้ค่ะอยู่ในเครื่องนี้แหละใช่มั้ยมา2ตัวค่ะแล้วเหมือนเดิมไปผสมรวมกับซิลิคอนกับริสโตนโอ้โหแผ่นเพชรแผ่นสีฟ้าพอเยอะแล้วเยอะแล้วค่ะไม่ทันเขาจริงๆอ่ะเขาส่งไอเทมลงมาไวมากเราใส่ไปตรงนั้นแทนปึ๊บได้ไหมได้นี่เลยค่ะโอ้โหโอ้ยขึ้นว่าคอมพลีทด้วยโอ้เป็นของสำคัญที่เขาให้เราคราฟสินะดูสิคะไอเทมในตัวเยอะเหลือเกินเนาะเอาริสโตนเก็บเข้าไปในกล่องก่อนแล้วกันทีนี้มิวก็จะคราฟจาก1เป็น4ค่ะโอ้โหเอ้ยจาก3เป็น4ได้แล้วแต่ทีนี้มันเป็นแบบแผ่นเก็บข้อมูลใช่ไหมต้องมีเคสใส่ให้ด้วยค่ะเราห้ามคราฟเคสผิดเดี๋ยวเป็นปัญหาต้องเป็นคำว่าไอเทมค่ะเก็บข้อมูล 4,000 ใส่เข้าไปสิอุ๊ยสีเขียวมาแล้วค่ะแต่ว่ายังใช้งานไม่ได้ไงมันต้องมีหน้าจอแสดงผลได้จอคอมมาแล้วค่ะนี่เลยไม่มีอะไรใส่เก็บใส่นี้เราก็เก็บใส่ไปสิเอ้ยดีมากเลยค่ะข้อมูลไปเท่าไหร่ละโอ้โห100/4,000ชิวๆค่ะแผ่นดิสเนี่ยเราสามารถใส่อีกเก็บข้อมูลได้อย่างเยอะอ่ะดูสิคะช่องที่มีเรามีโต๊ะคราฟใช่เราก็ถอดโต๊ะคราฟตัวนี้ออกค่ะแล้วก็ผสานเข้ารวมกันกับโต๊ะคราฟแบบนี้เอ๋ไม่ใช่แบบนี้เหรอขาดอะไรอ๋อนี่ด้วยโอเคไปค่ะเวอร์ชั่นนี้จะเป็นจอคอมพิวเตอร์ที่คราฟไอเดมได้ยอดจริงๆโอ้โหคราฟง่ายเลยอ่ะอย่างนี้เก็บของเข้าไปในนี้สิของที่เรารกๆนั่นน่ะโอ้ปุ๊บ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 ดีงามสุดๆค่ะเราชอบระบบที่เขาเซิร์ชได้ด้วยแล้วเรียงตามจำนวนเนี่ยปกตินอกจากเก็บข้อมูล 4,000 แล้วเราเห็นว่าเราสามารถทำเก็บข้อมูล 16,000 ได้อ่ะเอ้ยน่าสนใจเอาล่ะหยิบโกลด์สโตนก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งเดียวที่ขาดแล้วโกลด์สโตนมาใส่ตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมนี่เลยค่ะ 16,000 โอ้โหถ้าได้มาขนาดนี้เดี๋ยวนะคราฟแบบนี้แล้วกันอุ้ยไอเทมอ่ะเก็บข้อมูลไอเทมใส่เข้าไปปึ๊บทีนี้ก็ย้ายพวกนี้ทั้งหมดไปใส่ได้เลยค่ะเราเริ่มย้ายส่วนหนึ่งละเหลืออยู่ไม่เท่าไหร่โอ้โหใส่เข้าไปสิคะคือถามว่าตัวแบบตัวนี้ดีไหมในการค้นหาไอเทมคือมันดีค่ะแต่ปัญหาคือเขาใหญ่ดูสิคะเต็มหน้าจอไปเลยอ่ะเราแทบจะมองไม่เห็นบุ๊กมาร์กอ่ะแต่ถ้าเป็นตัวนี้เขาไม่ใหญ่ค่ะแต่ว่ามันจะเน้นเป็นแบบทรงแนวตั้งใช่ไหมนี่ไงทำให้เราแบบเห็นบุ๊กมาร์กได้อ่ะเออคือแบบเหมาะสมค่ะก็เลยใช้ตัวนี้แหละง่ายดีค่ะระบบคอมพิวเตอร์โอ้โหเกิดปัญหาขึ้นแล้วค่ะคือข้อมูลเราอ่ะแผ่นดิสก์เก็บข้อมูลไม่เต็มไงค่ะแต่ประเภทเก็บของข้อมูลอ่ะมันเต็มอ่ะเรียกว่ายังไงเป็นชนิดของข้อมูลก็ได้ค่ะใน1แผ่นดิสก์อ่ะไม่ว่าเราจะเก็บไอเทมได้แบบ 1,000 4,000 หรือว่า 16,000 ค่ะชนิดของข้อมูลหรือว่าไทป์ของ data น่ะเราจะจุได้สูงสุดแค่63ค่ะก็คือไม้นับเป็น1ไม้แพล้งก็นับเป็น2อะไรอย่างเงี้ยไม้สติ๊กนับเป็น3ค่ะแต่ทีเนี้ยไม้สติ๊กจะเก็บเป็น16,000ก็ได้ชนิดของข้อมูลเต็มเราก็เลยคิดว่าโอเคเรามาทํา1,000 1,000 1,000ดีกว่าเพื่อเพิ่มค่ะ64ไปเรื่อยๆอ่ะมี4ตัวอย่างงี้แทนที่จะทำเป็นแบบ 4,000 ไม่อ่ะ 1,000 ก่อนเพิ่มชนิดของข้อมูลยัดเพิ่มไปโอเคประเภทเพิ่มขึ้นเลยค่ะดูสิคะแผ่นแรกอ่ะยังไม่เต็มเลยนะเพิ่ง 2,000 ค่ะทับ 4,000 แต่ว่าชนิดของข้อมูลอะ63ทับ63ก็คือเต็มละเราก็เลยต้องมีตัวเพิ่มแก้นี้ก็ดีแล้วแหละแต่ว่านะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่เอาไปลิงก์จากข้างหลังนี้ด้วยล่ะเนี่ยใช่มั้ยคะลิงก์กับข้างหลังอะโอ้โหระบบ drawer ไงคะจะได้เสิร์ชเจอง่ายๆเราจะลิงก์มาวางสายต่อค่ะเชื่อมกับตัวควบคุมคอมพิวเตอร์ของเราอันนั้นน่ะคือตัวควบคุมกล่องโดเวอร์ใช่ไหมแต่นี้คือควบคุมคอมพิวเตอร์ค่ะมันต่างกันมาเราต่อสายเชื่อมก่อน
สายเรามาแล้วแล้วก็สโตเรจบัสค่ะดีเทคกันมาเลยปึ๊บมาตรงนี้ลบออกสิโอ้โหโชว์ให้เห็นเพียบค่ะโอ้โหแต่มันเป็นนักเก็ตใช่ไหมแน่นอนสิเพราะว่าเราใส่เป็นคอมแพกอะจะมีทั้งเหล็กมีทั้งแบบนักเก็ตมีทั้งบล็อกอะโอ้โหอยากหยิบใช้แบบไหนก็ง่ายแล้วทีนี้เดียมันประเสริฐมากอะความวุ่นวายในเกาะของเราก็จะหายไปเลยเพราะไอเทมของเราเป็นระเบียบมากๆแล้วพอแค่มีพลังงานค่ะแค่นั้นทุกอย่างก็ชิลๆแล้วแหละว่าแต่ตรงนี้โอเคโอ้น้ำมันเต็มแทงแรกแล้วค่ะน้ำมันครีโอโซดเราหยุดการเผาแล้วเนาะโอ้โหบล็อกถ่าน500ค่ะสตีล900โอเคเราเอาสตีลไปเก็บไว้ในนั้นก่อนดีกว่าอยากใช้สตีลนั่นเหรอก็แค่เสิร์ชค่ะ STEE เท่านั้นแหละสตีลมีเท่าไหร่โผล่มาให้เห็นโอ้ยอดมากนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการค่ะคอลเซ็นเตอร์โทรมาค่ะวางสายเลยเมื่อกี้ยังไม่ทันได้คุยว่าจะคุยกับเขาซะหน่อยแม่มารับถ่ายแค่สวัสดีค่ะจากนั้นก็วางสายไปเลยใช่ไหมคะก็อย่างนี้ค่ะช่วงนี้คอลเซ็นเตอร์ระบาดมากอย่าว่าแต่คอลเซ็นเตอร์เลยค่ะอีเมลเซ็นเตอร์ก็มีเยอะมากเลยนะทั้งไปรษณีย์ไทยส่งมาแล้วอ่ะเป็นแบบอีเมลมาเลยค่ะกรมสรรพากรก็ส่งมาเป็นแบบอีเมลมาเลยอ่ะส่งข้อความมาอีกชำระกันจ่ายภาษีอะไรอย่างนี้โอ้โหมีเต็มไปหมดค่ะเวลาที่ลิงก์แปลกๆเข้ามาในโทรศัพท์นี้กดไม่ได้เลยนะหรือแบบอยู่ดีๆธนาคารอนุมัติให้กู้เงินของกสิกรไทยใช่ไหมคะหรือของกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยมาเต็มไปหมดเลยค่ะต้องบอกว่าทั้งที่แบบเราไม่เคยใช้บริการในธนาคารนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มานะคะโอ้โหจนแบบทุกวันนี้อยู่ในโลกที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะคอลเซ็นเตอร์แบบแอบอ้างไปหมดทุกส่วนน่ะทุกภาคส่วนน่ะอะไรแอบอ้างได้ก็แอบอ้างอ่ะโอ้โหน่ากลัวชีวิตคือต้องบอกว่าอยู่ยากค่ะทุกวันนี้หวาดระแวงไปหมดเลยเอาล่ะเรามาทำเควสกันต่อดีกว่ากดรับรางวัลเควสดีกว่าค่ะคือแบบตั้งใจจะกดรับตั้งแต่แรกแล้วอยู่ดีๆมีโทรศัพท์เข้าค่ะเงินที่เรามีหูยเยอะค่ะนี่อะไรอ่ะเขาให้กดเอาลูกโลกใช่ไหมคะเราก็กดไปตั้งเป็นลูกโลกได้โอ้บอกตำแหน่งที่เราอยู่เหรอแล้วดูทางด้านบนขวาของจอเราก็รู้แล้วนี่ค่ะ 8,200 ค่ะแล้วก็10ใช่เวทำอย่างกับเราจะระบุตำแหน่งที่เราอยู่ไม่ได้อย่างนั้นแหละนั่นสิอะอันที่อะไรเขาบอกว่าถ้าคุณต้องการสีโอ้โหสามารถใช้เงินเพื่อเปย์สีได้อะเราจะเปย์เพื่อเผื่อว่ามันจะมีอะไรให้เปย์ต่อใช่ไหมคะสีดำแล้วกันอ้าวเฮ้แค่นี้เหรออยู่ในโหมดตกแต่งโอ้โหมดสีค่ะแค่นั้นเองแต่รู้สึกว่าสีก็เป็นอะไรที่สำคัญนะเพราะว่าเราสามารถย้อมสายเคเบิลอะพวกนี้ให้มีสีต่างๆได้โอ้ก็ดีแล้วบล็อกโอ้โหช็อปได้หลายอย่างอุ้ยอิลิเวเตอร์ช็อปได้อะลิฟต์เหรอมีลิฟต์2ลิฟต์เหมือนจะใช้เป็นอยู่ค่ะทำไงโอ้ไปที่ไหนอะทางนี้คือทิศใต้เราก็ไปทางทิศใต้ใช่นี่แล้วยังไงต่อก็ไม่เห็นจะมีการเทเลพอร์ตไปเลยยังไงล่ะเอ๋ทิศใต้ไงคะไม่ได้จะไปที่เหนือไปทิศใต้แล้วตัวนี้ล่ะอันนี้ไปที่เหนือเป็นลิฟต์ค่ะแล้วไปมาหากันไม่ได้เหรอทำไมเราใช้ไม่ได้ล่ะตึ้งงงมากเลยอ่ะวางลิฟต์ตรงนี้เขาบอกว่าถ้ามันเป็นลิฟต์มันขึ้นข้างบนน่าจะไม่มีปัญหาอะไรอ่ะอ้าวรองเท้ามาก่อนถ้าเป็นชั้น2ของบ้านแบบนี้เขาบอกว่าน่าจะแค่ไปยืนในนี้ใช่ไหมคะแต่ที่สงสัยคือเป็นลิฟต์อ่ะเขาบอกว่าแนวนอนก็ไปได้เหมือนกันค่ะ
ลิฟต์ขึ้นน่ะแล้วลิฟต์ลงไม่มีเลยฮะวับไวมากเลยอ่ะเราหันหน้าทางนี้อ่ะพอเราจัมป์โอ้โหกระโดดก็หันหน้าไปทางนี้เหมือนกันค่ะโอ้ลิฟต์ใช้การขึ้นลงก็ดีนะเนี่ยแต่แค่สงสัยว่าแนวนอนก็ทำได้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ไปดูหมาเนี่ยพี่ดำก็ฮิต W หรือเปล่าใช่ไหมฮิต E ค่ะฮิตทางนี่ไม่ไปนี่ทำไมแนวนอนไม่ได้เนาะสงสัยเหมือนกันค่ะแต่เราเห็นแล้วว่าแนวตั้งอ่ะได้นะจำลิฟต์อย่างง่ายค่ะบล็อกลิฟต์บล็อกเดียวเขาบอกว่าเป็นของที่ช่วยเราสบายขึ้นเฮ้ยอันนี้ระบบฝรั่งเน็ตเวิร์กค่ะเพิ่งเล่นไปมันๆซื้อได้ไหมอ้าวซื้อไม่ได้มันคือระบบส่งเอเนอร์จีค่ะเวอร์ชันไร้สายโอ้ดีกราวผลิต RF โดยใช้แรงโน้มถ่วงจริงเหรอซื้อได้ไหมซื้อได้ค่ะแพงนั่นน่ะต้อง40พลังงานจากแรงโน้มถ่วงเลยอะวางสิ30 RF ต่อทิกเฮ้ยกำลังผลิตเลยค่ะฉะนั้นนี่เอามาแทรกไว้ด้านล่างนี้ดีกว่าอยู่ตรงนี้แหละจะได้ผลิตพลังงานให้เครื่องนี้ค่ะเราจะได้การันตีว่าเอ้ยมีพลังงานตลอดเวลานะว่าแต่เครื่องนี้ใช้พลังงานเท่าไหร่หน่วยเป็น AE ค่ะใช้13อุ้ยเท่ากับอีกตัวผลิต RF ด้วยแรงโน้มถ่วงนี้อ่ะสามารถผลิตพลังงานเพียงพอเลยนะเนี่ยเฮ้ยดีแต่ราคาตั้ง40ค่ะทุกคนคะเป็นวันที่ดีใช่ไหมในวันนี้อ่ะในเอพิโซดหน้ามิวตั้งใจแล้วว่าเราจะไปข้างนอกอ่ะไปนอกโลกไปนอกพื้นที่ไปนอกดาวดวงนี้เราจะไปเหยียบที่ไหนกันเดี๋ยวเรามาลุ้นกันค่ะได้เวลาออกไปท้องอวกาศแล้วในที่สุดเราจะได้หลุดพ้นจากไอ้เจ้าวงโคจรดาวเคราะห์น้อยของเราสักทีค่ะเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวรอลุ้นกันเนาะในพาร์ทหน้าค่ะพาร์ทนี้บ๊ายบายค่ะ